สวัสดีครับมัลติบล็อกกล่องความหลากหลายกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เพื่อนๆผมก็มีแกดเจ็ตดีๆนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นตัวสมาร์ทวอทช์ของทางเซี่ยวมี่นะครับเพื่อนๆเพิ่งออกมาเมื่อปลายปี63นี่เองนะครับผมเลยสั่งมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าตัวนี้มันจะเป็นยังไงแล้วก็ทำงานแบบไหนอย่างไรนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่ามี่โบรแอร์นะครับเพื่อนๆซึ่งตัวมี่โบรแอร์นะครับตอนเปิดตัวใหม่เนี่ยราคาอยู่เกือบ 2,000 บาทเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ผมสั่งแล้วก็ได้มานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่700กว่าบาทเท่านั้นนะเพื่อนๆวันนี้มาดูกันครับว่าตัวมี่โบรแอร์เนี่ยมันจะเจ๋งแค่ไหนแล้วก็สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับติดตามรับชมครับสำหรับกล่องมี่โบรแอร์นะครับแพ็กเกจก็ทำออกเป็นสีดำนะครับค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานเลยนะครับสำหรับภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวมี่โบรแอร์สายชาร์จและก็คู่มือนะครับสำหรับตัวมี่โบรแอร์นะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์กันรอยแปะอยู่นะครับแล้วก็ลอกออกได้เลยนะครับตัวมี่โบรแอร์นะครับมีความบางเพียง 9.2 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับวัสดุเป็นโลหะนะครับแข็งแรงทนทานส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกแบบ ABS นะครับมาพร้อมกับหน้าจอแบบ TFT นะครับให้ความละเอียดสูงสำหรับสายนาฬิกาสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับขนาด20มิลลิเมตรสำหรับสายที่ให้มากับนาฬิกาเป็นวัสดุซิลิโคนเกรดคุณภาพสูงแบตเตอรี่นาฬิกาตัวนี้อยู่ที่200มิลลิแอมป์นะครับตัวชาร์จเนี่ยจะเป็นแบบแม่เหล็กสามารถติดด้านหลังแล้วก็ชาร์จได้เลยทันทีพร้อมแล้วก็มาเริ่มการใช้งานกันเลยครับครั้งแรกเรากดตรงปุ่มนี้ค้างไว้นะครับก็จะมีตัวโลโก้ของมี่โบรติดขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยให้เราใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ได้เลยนะครับเพื่อนๆถ้าเราไม่สะดวกที่จะสแกนนะครับก็สามารถพิมพ์เข้าไปใน App Store ของ iOS หรือ Play Store ของระบบ Android ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ามี่โบรนะครับตรงนี้หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเปิดเข้าไปเลยนะครับอันดับแรกเพื่อนๆต้องกรอกอีเมลของตัวเราเองและรหัสผ่านนะครับเลือกระหว่างเพศหญิงหรือเพศชายเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรื่องของวันเดือนปีเกิดของเรานะครับส่วนสูงก็ใส่ลงไปให้เรียบร้อยด้วยนะครับน้ำหนักก็เช่นเดียวกันครับก็ใส่ให้เรียบร้อยครับตรงนี้จะเป็นจำนวนนับก้าวของเราในแต่ละวันนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะขออนุญาตการใช้สิทธิ์เรานะครับก็กดอนุญาตทั้งหมดได้เลยนะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรากดมุมด้านล่างนะครับที่เขียนว่าฉันนะครับแล้วก็กดต่อไปตรงนิ้วที่ชี้ได้เลยนะครับระหว่างนี้นะครับโทรศัพท์มือถือกับตัวสมาร์ทวอทช์มี่โบรนะครับก็ทำการเชื่อมต่อกันนะครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆลองกดตรงด้านบนอีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของการบอกรายละเอียดแล้วก็สามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาจากตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดนาฬิกาอีก11รูปแบบหรือจะเปลี่ยนหน้าปัดในแบบที่เป็นตัวเรานะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีการตั้งค่าการใช้งานอื่นๆอีกมากมายนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกตั้งค่าได้ตามความต้องการได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดออกมาเลือกตรงวงกลมตรงนี้นะครับที่เขียนว่าการออกกำลังกายนะครับตรงนี้เนี่ยตัวมี่โบรนะครับสามารถเลือกใช้งานในระบบที่เป็น GPS ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการปั่นจักรยานนะครับแต่ว่าต้องเอาโทรศัพท์มือถือออกไปด้วยทุกครั้งนะครับถึงจะใช้งานในโหมดนี้ได้นะครับต่อไปนะครับให้กดออกมานะครับให้เลือกตรงคำว่าฉันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลของการวัดค่าต่างๆของเรานะครับก็สามารถดูได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับการแนะนำแอปพลิเคชันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆต่อไปมาดูที่ตัวนาฬิกากันบ้างนะครับตัวนาฬิกานะครับสามารถเปลี่ยนวัดเฟสได้ถึง3รูปแบบนะครับแต่ว่าที่พิเศษก็คือว่าเราสามารถเปลี่ยนวอทเฟสจากภายในแอปได้อีก11รูปแบบเลยนะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ให้กดดาวน์โหลดนะครับแล้วรูปแบบนั้นก็จะมาอยู่ในตัวนาฬิกานะครับก็เพิ่มเป็น4รูปแบบนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามความพอใจเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพื่อนๆตัวนี้สามารถเลือกรูปแบบที่เราต้องการเนี่ย
เปลี่ยนตามความพอใจของเราได้เลยนะครับต่อไปนะครับให้เราลองปัดไปทางด้านขวานะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นเมนูลัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจหรือจะเป็นในส่วนของการตั้งค่านะครับก็สามารถเลื่อนปัดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนเมนูลัดตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มเมนูลัดที่เราต้องการได้เลยนะเพื่อนๆอย่างส่วนผมเองเนี่ยผมเพิ่มในส่วนของโหมดของกีฬาไปนะครับซึ่งสามารถเลื่อนปัดจากตรงนี้แล้วก็ใช้งานได้ทันทีเลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับหลังจากที่สุดทางของด้านขวานะครับให้เราปัดกลับไปด้านซ้ายนะครับปัดไปจนถึงรูปแบบที่เป็นนาฬิกานะครับลองปัดขึ้นบนกันบ้างนะครับปัดขึ้นบนเนี่ยเราสามารถดูข้อความต่างๆได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ายังรองรับภาษาไทยไม่สมบูรณ์แบบนะครับปัดลงมาด้านล่างกันบ้างนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลของแบตเตอรี่และการตั้งค่าอื่นๆนะครับปัดไปด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูหลักแล้วครับเพื่อนๆที่ผมหมุนตรงนี้ให้ดูแบบนี้นะเพื่อนๆไม่ใช่ว่ามันต้องหมุนแบบนี้แล้วใช้งานได้นะครับแต่ว่าผมหมุนให้ดูเพื่อว่ามันลื่นไหลแค่ไหนนะครับตรงเมนูหลักตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆต้องการใช้ในส่วนของโหมดไหนนะครับก็ให้เลื่อนไปตรงโหมดนั้นนะครับแล้วกดตรงกลางนะครับก็สามารถเลือกใช้งานโหมดต่างๆที่เราต้องการใช้งานได้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับ Mi Bo Air ตัวนี้นะครับหากเราชาร์จเต็ม 100% นะครับถ้าหากอยู่ในโหมด Standby นะครับวางไว้เฉยๆนะครับสามารถอยู่ได้นานถึง 20-25 วันเลยทีเดียวนะครับแต่หากเราใช้งานแบบเต็มรูปแบบนะครับเพื่อนๆอาจจะอยู่ได้มากถึง10วันเลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของการใช้งานอื่นๆกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับสามารถสู้แสงหรือว่าอยู่ในแสงจ้าได้อย่างสบายๆเลยนะครับเพื่อนๆส่วนในเรื่องของการกันน้ำนะครับตัวนี้เป็นระดับการกันน้ำอยู่ที่ IP68 ล้างมือล้างหน้าฝนตกเนี่ยได้สบายๆเลยนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะใช้ว่ายน้ำได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่ควรใส่สำหรับในการว่ายน้ำนะครับแต่หากจำเป็นต้องลงน้ำจริงๆนะครับผมแนะนำว่าห้ามกดปุ่มจากตัวนาฬิกาโดยเด็ดขาดเลยนะครับไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับสำหรับในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการวัดคุณภาพการนอนนะครับเราสามารถใส่นอนได้เลยนะครับโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับข้อความโซเชียลต่างๆนะครับสามารถรับได้นะครับแต่ภาษาไทยเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับต้องรอการอัปเวอร์ชันต่อไปนะครับเพื่อนๆก็คงเห็นการใช้งานของตัว Mi Bro Air กันไปเรียบร้อยนะครับว่ามันน่าใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าชอบหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในราคาประมาณ700ไม่เกิน 1,000 บาทเนี่ยผมว่ายังโอเคนะครับยังน่าใช้น่าเล่นอยู่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ที่นี่ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องมัลติบล็อกเพื่อในใจให้ผมได้ทำงานเล็กๆของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ Come on Multi-Box